สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านบางเบิดนะครับอยู่เขตรอยต่ออำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เขตอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับบ้านบางเบิดนี้จะมีที่ศูนย์ที่น่าสนใจจุดนึงนะครับที่บางท่านอาจจะไม่เคยมาเยี่ยมชมนะฮะก็คือจุดชมวิวเขาเบิดนะฮะตรงบางเบิดเนี่ยที่เขาเรียกว่าบางเบิดเนี่ยเขาเพราะว่าจะมีเขานะฮะมีเขาลูกหนึ่งที่ยื่นลงไปในทะเลนะฮะเรียกว่าเขาบางเบิดนะฮะและตรงนี้ก็จะมีอบจนะครับเขตอำเภอบางสะพานน้อยนะฮะเขาได้มาสร้างจุดชมวิวให้กับท่านผู้ที่ไปมานะฮะได้มาเยี่ยมชมและแวะเวียนมานะครับมาเยี่ยมชมและจุดชมวิวเนี่ยครับจะสามารถมองเห็นเกาะทะลุเกาะสิงห์เกาะสางได้เลยนะฮะตรงนี้คือจุดแรกนะฮะที่ว่าเป็นจุดชมวิวนะฮะจะเป็นสะพานปลานะครับนี่ฮะสะพานปลานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับด้านนู้นนะครับนี่ครับเป็นเรือนะฮะเป็นสะพานปลานะครับทอดยาวไปทางนู้นนะครับก็จะมีเรือประมงของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ไปหาปลามานะฮะอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นเรือน่าจะเป็นเรือปลาจริงจังนะเขาเรียกปลาเรือปลาจริงจังนะฮะเป็นวนล้อมครับวนล้อมแต่เป็นวนล้อมปลาจริงจังครับที่ว่าเป็นปลาที่ไปทำปลากรอบมาตัวเล็กนะฮะครับผมสำหรับวันนี้ก็วิวสวยนะฮะอันนี้คือจุดแรกคือสเต็ปแรกที่ว่านี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประมงชายฝั่งนะฮะเป็นเรือขนาดเล็กนะครับที่ได้มาจอดเทียบท่าตรงนี้นะฮะตรงด้านนู้นนะครับจะมีด้านนู้นนะฮะจะมีวัดบางเบิดนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านบางเบิดอีกส่วนนึงนะฮะฝั่งทะเลฝั่งนี้นะครับก็จะชาวบ้านก็จะทำอาชีพประมงนะก็เขาก็จะมีเรือของใครของมันนะครับซึ่งเป็นเรือที่ว่าออกไปหาปูนะครับหาปลานะครับแต่ไปไม่ไกลนะก็คือไปประมาณ2-3ไมล์นี่ครับเป็นน้ำตื้นไปดึกมากนะดูครับเรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะครับที่บางเบิดเนี่ยเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งอาหารของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าอาหารทะเลที่ได้จากจุดนี้นะครับจะนำส่งไปที่บางส่วนจะนำไปที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือมาจากแหล่งนี้ครับที่ปูบางเบิดแล้วก็ปลาหมึกบางเบิดก็ขึ้นชื่อนะฮะก็คือถือว่าเป็นแหล่งอาหารของประเทศเหมือนกันนะครับที่นี่หาดบางเบิดนะครับครับผมอันนี้คือจุดชมวิวจุดแรกนะฮะนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวมาชมกันนะครับก็หลายคนนะครับใครมามั่งครับวันนี้ครับผมชื่อเจคครับแล้วใครครับผมชื่อกบครับคุณกบนะครับผมชื่อเอิร์บีคูบีครับแล้วก็น้องเอิร์บนะครับคูบีนะครับ ครับผมช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับจุดชมวิวเขาเบิดช่วงแรกนะครับสวัสดีครับวันนี้วิวสวยมากๆเลยครับ